ก็ขอฝากเป็นแฟนวิวไฟเดอร์นะครับ Stop! We are not your enemy. เอาเนี้ยเอาเกมเนี้ยมาใส่ให้เราแล้วก็ลองเพลย์ดูเราบอกเฮ้ยเราดีไซน์อะไรที่เป็นท่าทางอย่างเช่นกระบี่กระบองของเราเนี่ยแหละแต่ว่ามันยากก็คืออาวุธใหญ่มากๆยากกว่าต่อยกับคนด้วยพี่ Movie Warming Up ติวเข้มก่อนดู Monster Hunter ตอนจ่าพนม vs Monster กดติดตามและกดกระดิ่ง Channel Scoop View Finder เพราะถ้าคุณเป็นคอหนังแล้วก็เราคือพวกเดียวกัน สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ Movie Warming Up โดยผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับรายการที่เราจะมาอุ่นเครื่องกันครับสำหรับหนังใหม่ที่กำลังจะเข้าฉายในสัปดาห์นี้และวันนี้เราจะมาพร้อมกับผลงานเรื่องใหม่ของคุณจาพนมยีรัมนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Monster Hunter นั่นเองครับ yeah! ถึงแม้ว่า Monster Hunter จะไม่ใช่หนังเรื่องแรกในฮอลลีวูดของจาพนมนะครับแต่ต้องยอมรับครับว่าเราก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีครับที่เราได้เห็นนักแสดงไทยอยู่ในหนังฝรั่งอยู่ในหนังฮอลลีวูดแล้วก็ประกบดาราระดับโลกครับอย่างที่เราเคยผ่านตามานะครับไม่ว่าจะเป็นวินดีเซลพอลวอลเกอร์เดอะร็อกเดอะเวนจอนสันหรือว่าดอนนี่เย็นครับคราวนี้จาพนมมาอยู่ในงานที่สร้างขึ้นจากเกมงานที่มีชื่อว่า Monster Hunter แล้วเป็นงานที่เจ้าตัวรับบทหลักเป็นตัวละครฮันเตอร์ครับทีมงานติดต่อมาครั้งแรกเนี่ย Monster Hunter เนี่ยเขาอธิบายว่ายังไงบ้างพอดีสั้นว่าอยู่รับบทเป็นฮันเตอร์นะนี่สตอรี่บอร์ดแอนิเมชันอยู่ลองเล่นเกมเขาเอาเนี่ยเอาเกมเนี่ยมาใส่ให้เราแล้วก็ลองเพลย์ดูเราบอกเฮ้ยไม่เคยแบบเจอแบบนี้เลยอ่ะนั่นคือสิ่งแปลกใหม่ของเราแบบเฮ้ยคือจริงๆแล้วไอ้จุดขายของจาพนมเรื่องคิวบูเนี่ยมันเป็นจุดขายหลักจุดขายสำคัญอยู่แล้วครับแล้วอย่างที่เราได้เห็นในหนังของแกหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะในฝั่งที่ไปเล่นกับหนังฮอลลีวูดหรือว่าหนังฮ่องกงหนังต่างประเทศอะไรก็ตามนะครับคิวบูของจาพนมชัดเจนครับว่าค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์กันนะครับเจ้าตัวมีโอกาสได้ออกแบบคิวบูคิวแอคชั่นในหนังที่ตัวเองเล่นนะครับแต่อย่างที่เราเห็นครับว่าคราวนี้กับการรับบทเป็นฮันเตอร์ในภาพยนตร์เรื่อง Monster Hunter เนี่ยตัวจาพนมไม่ได้ไปต่อยกับคนที่ไหนนะครับแกต้องสู้กับมอนสเตอร์ตัวใหญ่ยังกระช้างยังกระไดโนเสาร์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามตัวจาพนมเองก็บอกกับเราครับว่าในการทำงานหนังเรื่อง Monster Hunter ทีมงานทีมออกแบบคิวบูคิวแอคชั่นทั้งหลายรวมทั้งผู้กำกับพอล W. S. Anderson ก็เปิดโอกาสให้แกมีโอกาสร่วมในการออกแบบคิวแอคชั่นคิวบูโดยเฉพาะของตัวละครฮันเตอร์ที่เจ้าตัวต้องรับบทบาทด้วยครับคือผู้กำกับของเขาเนี่ยพอล W. Anderson เนี่ยเขาเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้เสนอไอเดียในการที่จะโครอากราฟกับทีมสตันแมนมิฉะนั้นเราดีไซน์อะไรที่เป็นท่าทางอย่างเช่นกระบี่กระบองของเราเนี่ยแหละอ่ะลองมานึกถึงภาพตัวนั้นแต่ว่ามันยากก็คืออาวุธใหญ่มากๆอะไรพวกนี้เอ้ยจะใช้ยังไงต้องเอาไปซ้อมต้องเอาไปเอากลับไปด้วยเลยครับเอากลับไปห้องเลยครับแบกอย่างนี้แหละเอาไปแล้วก็ลองฮะทำหน้ากระจกทำนู่นทำนี่นะฮะไปก็พกติดตัวไปด้วยจริงๆเรื่องคิวบูคิวแอคชั่นไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับจาพนมนะครับแต่อย่างหนึ่งที่น่าจะเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับจาพนมในหนังเรื่อง Monster Hunter ก็คือการถ่ายทำคิวแอคชั่นที่ใช้สลิงครับเพราะพอ WS Anderson ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศนะครับว่าเขาเห็นจาพนมตื่นเต้นกับการขึ้นสลิงในการถ่ายทำหนังเรื่องนี้มากๆครับเจ้าตัวในฐานะผู้กำกับเองเนี่ยคาดเดา ว่านี่น่าจะเป็นสิ่งใหม่ครับที่จาพนมได้ทำเพราะปกติเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าระดับจาพนมเนี่ย no stun no sleลิงมาโดยตลอดนะครับฉะนั้นการจะต้องต่อสู้กับไอสัตว์ประหลาดมอนสเตอร์ตัวใหญ่ยังกระช้างยังกระไดโนเสาร์เนี่ยมันต้องมีการใช้เทคนิคพิเศษในการถ่ายทำครับซึ่งนั่นก็จะทำให้คิวแอคชั่นในหนังเรื่อง Monster Hunter ครั้งนี้ของจาพนมแตกต่างจากงานที่เจ้าตัวเคยทำมาทั้งหมดครับฉากที่ยากที่สุดในการถ่ายทำ Monster Hunter คือโอ้โหมันมีหลายฉากนะฉากที่ยากเพราะเราต้องเล่นกับCG เราเล่นกับสิ่งนี้ที่เรามองไม่เห็นแล้วนึกถึงภาพนะฮะที่วิ่งอะฮะถ้าดูในตัวอย่างนะวิ่งในกลางทะเลทรายเท้ายุบไปในครึ่งแข้งแล้ววิ่งน้ำหนัก 70-80 กิโลแล้วบวกกับคอสตูมอีกวิ่งในกลางทะเลทรายที่มีความร้อน45-50 องศาโหแล้วต้องอิมเมจินทั้งหมด
นึกถึงภาพไดโนเสาร์คือพุ่มกับเขาจะบอกเราว่าโอเคเดียบรอสนะมาตอนนี้มาทางซ้ายมาทางขวานะครับอ้าปากใส่เรานะพ่นไฟใส่เราเราจะหลบยังไงนู่นนี่นั่นเราก็ทำการบ้านก็ดูจากเกมนะศึกษาจากเกมทั้งหมดศึกษาจากเกมว่าไอเดียบรอสมันกินอะไรว่ามันมีพฤติกรรมยังไงที่เราจะใช้อะไรเทคนิคอะไรพวกนี้มาต่อสู้กับมันศึกษาจากเกมมาก่อนผมว่าเป็นเรื่องน่าสนใจมากๆนะครับที่ตัวของคุณจาพนมยีรัมเองมีโอกาสได้ออกแบบตัวละครฮันเตอร์ร่วมกับทีมงานจากภาพยนตร์เรื่อง Monster Hunter ครับซึ่งคราวนี้เนี่ยเราจะได้เห็นแกต่อยกับสัตว์ประหลาดต่อยกับมอนสเตอร์ตัวใหญ่เบ้อเล่อเลยครับแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนครับซึ่งจากคำสัมภาษณ์ของหนึ่งในนักแสดงหลักจากหนังเรื่อง Monster Hunter อย่างคุณจาพนมก็บอกกับเราแล้วครับว่าพวกเขาจริงจังและตื่นเต้นกับการทำงานในหนังเรื่อง Monster Hunter ขนาดไหนแล้วตื่นเต้นไปยิ่งกว่านั้นอีกครับเมื่อหนังที่พวกเขาตั้งใจทำมันกำลังจะมาสู่สายตาผู้ชมอย่างพวกเราครับดังนั้นแล้วสำหรับ Monster Hunter เนี่ยผมว่าเราไม่จำเป็นจะต้องสรุปหรอกครับว่ามาดูกันเถอะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้มีคนไทยร่วมแสดงด้วยนั่นไม่ใช่เหตุผลสำคัญเลยครับเพราะเหตุผลสำคัญที่ผมว่าน่าจะทำให้เราอยากดู Monster Hunter และต้องดู Monster Hunter ก็คือนี่คือหนังที่ตอบโจทย์ความบันเทิงและมันคือแอคชั่นในแบบที่ครบทุกอย่างที่เราอยากให้มีครับการต่อสู้สุดมันคิวบูสุดอลังการสเปเชียลเอฟเฟคมากมายและที่สำคัญมันมาพร้อมกับสัตว์ประหลาดมอนสเตอร์ตัวใหญ่ยักษ์เลยครับดังนั้นต้องลองไปดูกันในโรงภาพยนตร์ครับเพราะถ้าไม่ใช่จอภาพยนตร์แล้วก็ผมว่าไม่สามารถถ่ายทอดความเป็นมอนสเตอร์ฮันเตอร์ได้อย่างเต็มที่แน่นอนครับเฮ้ยไอเราวิ่งอยู่เฉยๆนะวิ่งแล้วก็แอคติ้งของเราด้วยอิมพอไวท์ของเราออกมาเนี่ยพอมันไปเห็นในหนังนะภาพมันสวยมากเลยคือเขาส่งมาให้ผมดูก่อนแต่นั่นคือแต่ที่สำคัญเขาบอกว่าต้องไปดูใน IMAX ต้องไปดูในโรงหนังคุณถึงจะได้รับอรรถรสทุกอย่างเลยโอ้โหนั่นคือ2ชั่วโมงต้องบอกเลยว่ามันคือมนต์สะกดให้คุณอยู่ในโลกของ Monster Hunter ก็ขอฝากเป็นแฟนวิวไฟเดอร์นะครับต้องไปดูในโรงหนังเท่านั้นครับมันคุณจะได้สัมผัสกับเมจิกหรือมนตราแห่งโลกของ Monster Hunter ไปดูครับ Monster Hunter เรียนเชิญทุกคนนะครับผมขอบคุณครับ